เมื่อร่างกายของพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเทพดาราได้ทำการกืนกินเลือดเนื้อและวิญญาณหลังจากนั้นเองโลหะมีชีวิตนามเนครอนนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขานั้นก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพอย่างไม่หยุดยั้งพดล้าทิ้งจากความเจ็บปวดจากสิ่งมีชีวิตเปราะบางในขณะนั้นเองผู้นำสภาศักดิ์สิทธิ์ก็มีความคิดอย่างรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนึ่งในไทอาจินซาเล็กนั้นเริ่มเสียใจกับการตัดสินใจของเขามองดูผู้คนของเขานั้นได้สูญเสียความเป็นตัวเองไปแต่ในขณะเดียวกันเทพดารานั้นก็ได้เพลิดเพลินกับเลือดเนื้อของเขาซาเล็กตระหนักได้เลยว่าความทรงจำของเขานั้นยังอยู่ในหัวกลสมองของเขานี่เองความทรงจำในอดีตมันเป็นเพียงข้อมูลที่คัดลอกมาเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าเนครทายนั้นได้ถูกทำลายแล้ววันนี้มีเพียงแต่เนครอนเท่านั้นที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่กลายเป็นหุ่นเชิดทางจิตวิญญาณของผู้อื่นพวกเขานั้นได้ถูกหล่อใช้โดยคนที่อ้างว่าเป็นเทพเจ้าแต่ตอนนี้ทุกคนแม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นเพียงพูดผีที่หลงเหลือมาจากการเป็นเนครทายในอดีตก็ตามแต่ในที่สุดความสามัคคีอย่างแท้จริงก็ได้เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมด้วยข้อตกลงหลักไม่มีราชวงศ์ใดที่จะทำการละเมิดเจตนารมณ์ของสภาศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไปเหล่าไทอัสนั้นได้กลายเป็นร่างโลหะอมตะสามารถปกครองประชาชนของตัวเองได้ตลอดไปต่อไปนี้พวกเขานั้นจะทำการดำเนินการแผนการฆ่าตัดไปในการทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์สิ่งที่เนครอนสืบทอดมาจากเนครทายในอดีตนั้นก็คือความเกลียดชังที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขานั้นจะท้าทายกับเหล่าโอวันอีกครั้งซึ่งแต่เดิมแล้วเทพดารานั้นก็เคยเป็นศัตรูของเหล่าโอวันมาก่อนและเพื่อที่เทพดาราจะได้ดวงวิญญาณและร่างกายมากยิ่งขึ้นพวกเขานั้นจะดำเนินการโจมตีด้วยเหล่าเนครอน War of Heaven ครั้งที่2นั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นตอนนี้เหล่าเนครได้เรียนรู้จากเหล่าเทพดาราให้ทำการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นสูงและส่งพลังหลังจากผนึกกำลังกับเหล่าเทพดาราได้แล้วพวกเขาก็ได้ทำการเปิดการโจมตีโต้กับเหล่าโอวันในทันทีเทคโนโลยีทำสงครามของพวกเขานั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้แต่อาวุธขั้นพื้นฐานที่สุดของเนครอนที่เรียกกันว่าอาวุธกาวสเวพอนนั้นจะเป็นอาวุธหลักที่กองทัพเนครอนใช้สามารถโจมตีระยะไกลได้อย่างแพร่หลายอาวุธประเภทนี้นั้นใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าชั้นสูงเป้าหมายของปืนแห่งนี้นั้นก็คือสามารถสลายตัวสถานะอะตอมิกได้เมื่อเข้าปะทะกับเลือดเนื้อหรือชุดเกราะของศัตรูขึ้นมาเกือบทุกชนิดในกาแล็กซี่ล้วนเกิดผลที่น่ากลัวอุปกรณ์นี้พบได้ทั่วไปในเหล่าเนครอนเกือบทั้งหมดอาวุธกาวสเวพอนนั้นเป็นอาวุธที่มีขนาดเล็กที่สุดของเหล่าเนครอนซึ่งได้กับการแจกจ่ายให้แก่เหล่าทหารราบต่อมาอาวุธเนครอนขนาดใหญ่นั้นจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับยานพาหนะและแน่นอนว่าพาหนะต่างๆยานลบนั้นก็ได้ติดตั้งอาวุธกาวสเวพอนนี้แต่ว่าจะมีอนุภาคสเปคที่ต่างกันนอกจากนี้เนครอนนั้นยังได้มีอาวุธอื่นๆที่น่ากลัวอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นยานบินรูปส่วนโค้งที่จะสามารถพุ่งเข้าหาศัตรูและทำการล้อมละลายได้โดยมันจะมีชื่อว่าเทสลาเวพอนและยังมีอาวุธอีกอย่างนึงที่ใช้สำหรับเหล่านักบวชซึ่งจะมีความสามารถในการเร่งเวลาของเป้าหมายซึ่งจะทำให้เวลานั้นลดลงอย่างรวดเร็วโดยมันจะมีชื่อว่า Entropic Lens และยังมีอาวุธเดินได้ขนาดยักษ์ที่บรรจุกระสุนควอนตัมเอาไว้ที่สามารถระเบิดและสลายสสารรอบตัวคุณให้หายไปชั่วพริบตาโดยสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าSingularity Generator และก็อื่นๆอีกมากมายในเวลาเดียวกันแม้แต่ทหารเนครขั้นพื้นฐานที่สุดนั้นก็สามารถซ่อมแซมความเสียหายของร่างกายตัวเองได้โดยอัตโนมัติสามารถสร้างร่างใหม่ได้โดยอัตโนมัติเมื่อถูกทำลายพวกเขานั้นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทหารเหล่านี้นั้นไม่ต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนอกจากนี้นั้นหากร่างกายกลไกของเหล่าอันเดดเหล่านี้นั้นถูกโจมตีในสนามรบความเสียหายที่ไม่สามารถกู้คืนได้แม้แต่ซ่อมแซมตัวเองหรือสร้างใหม่ก็ตามพวกเขานั้นก็จะถูกเปลี่ยนเฟสในทันทีกลับไปสู่สุสานของพวกเขาเพื่อที่จะเตรียมทำการบูรณะขึ้นมาใหม่และกลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งในจักรวาลเนครยังมีกองยานที่ส่งพลังอีกด้วยยานประจำบ้านของพวกเขานั้นทำมาจากโลหะที่มีชีวิตติดตั้งเทคโนโลยีชั้นสูงเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Innate Terrestrial Drive ระบบนี้เป็นระบบขับเคลื่อนไร้แรงเฉื่อยเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถทำให้เหล่าเนครอนนั้นเดินทางข้ามระบบดวงดาวด้วยความเร็วที่มากเอามากๆโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพลังจากมิติวาร์ปเลยและนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่เนครอนนั้นสามารถเดินทางได้เร็วเท่าแสงและเมื่อมันจับคู่กับตัวถังโลหะของยานที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ตลอดเวลาทำให้เนครอนนั้นกลายเป็นกองทัพที่น่าเกรงขามและบวกกับการที่พวกเขานั้นได้มีเทพดวงดาวไปด้วยนั้นความช่วยเหลือจากเทพดวงดาวทำให้พลังของพวกเขานั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ในจักรวาลทางกายภาพนั้นเนครอนนั้นถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนมากที่สุดในศึกสงคราม War in Heaven ที่ทำการกืนกินทั่วทั้งกาแล็กซี่นั้นสงครามนี้มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อทั้งทางช้างเผือกเป็นเวลาทั้งสิ้น60ล้านปีก็เกิดความเสียหายต่อทั้งดาราจักรนับไม่ถ้วนสงครามของทั้ง2ฝ่ายที่มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนั้นไม่สามารถอธิบายได้เทคโนโลยีนี้เหลือกว่าขอบเขตความเข้าใจของมนุษย์เทพสีทานและเหล่าอันเดดเนครอนนั้นใช้หลุมดำเป็นอาวุธทำลายล้างกาแล็กซี่จำนวนนับไม่ถ้วนในขณะเดียวกันเหล่าโอวันนั้นก็ได้ดึงพลังมาจากมิติวาร์ปเป็นพลังที่อยู่เหนือกฎฟิสิกส์ทำการต่อสู้กับเหล่าเนครอนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งกาแล็กซี่ซึ่งเหล่าเนครอนตอนนี้นั้นก็กำลังทำการโจมตีสิ่งมีชีวิตอื่นๆและพันธมิตรมนุษย์ต่างดาวของโอวันและเมื่อเหล่าสิ่งมีชีวิตได้พ่ายแพ้ไปก็จะกลายเป็นอาหารของเหล่าเทพดวงดาวผู้ละโมบและด้วยความช่วยเหลือจากเทพดวงดาวที่รู้จักกันในชื่อเนยาสธาพวกเหล่าเนครอนนั้นก็สามารถทะลวงผ่านประตูเว็บเวของเหล่าโอวันได้จากนั้นกองทัพของเนครอนนั้นก็ได้เจาะลึกเข้าไปเพื่อที่จะตามล่าศัตรูและเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกำลังที่เป็นอันตรายเหล่านี้เหล่าโอวันนั้นจะเป็นต้องพึ่งพาพลังของมิติวาร์ปมากยิ่งขึ้น
ในหมู่โอวันนั้นได้มีผู้ที่ใช้พลังงานทางจิตวิญญาณและรับการชี้แนะโดยตรงเรียนรู้วิถีแห่งพลังงานวาร์ปยกตัวอย่างเช่นเราโอวันนั้นให้การสนับสนุนเผ่าพันธุ์ที่สามารถใช้พลังงานทางจิตไว้มากมายซึ่งโอวันนั้นก็ใช้เผ่าพันธุ์เหล่านี้นั้นเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับสถานและเนครอนและหนึ่งในพันธมิตรของโอวันที่สามารถยืนหยัดได้นั้นได้แก่เอลดารีและออกซึ่งออกในยุคสมัยนี้จะถูกเรียกว่าครอกกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการใช้พลังงานทางจิตนี้และใช้พลังงานจากมิติวาร์ปในวงกว้างนั้นช่วยเหล่าโอวันนะสามารถต่อสู้กับความน่าสะพรึงกลัวของอวกาศอย่างเนครและเหล่าเทพดวงดาวได้ในช่วงเวลาหนึ่งกลยุทธ์นี้ได้ผลเหล่าเทพดวงดาวจะเป็นต้องใช้พลังกฎของจักรวาลทางกายภาพให้มากยิ่งขึ้นซึ่งพวกมันนั้นจะเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ผูกพันกับจักรวาลทางกายภาพอย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีอำนาจและมีอิทธิพลต่อจักรวาลทางกายภาพก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงทะเลแห่งจิตวิญญาณในอวกาศได้ดังนั้นจึงสามารถคาดเดาได้เลยว่าในช่วงต้นของสงคราม War in Heaven นั้นเราโอวันได้ใช้พลังจากมิติวาร์ปสามารถจัดการกับเหล่าเทพดวงดาวได้ดังนั้นล่ะก็เพื่อที่จะให้เหล่าเทพดวงดาวซิธานนั้นทำการต่อสู้กับเหล่าโอวันได้ดีมากยิ่งขึ้นพวกเขาจะเป็นที่ต้องใช้พลังงานจากมิติวาร์ปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเหล่าเทพดวงดาวและเนครอนนั้นจะได้ทำการศึกษาวิธีการปิดผนึกทะเลแห่งจิตวิญญาณซึ่งวิธีการในการปิดผนึกนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วว่าได้มีวัตถุลึกลับที่ได้อยู่มาถึงในช่วงศตวรรษที่40ซึ่งวัตถุลึกลับนี้เองมนุษย์เรียกมันว่าแบ็กสโตนเป็นสิ่งที่อยู่มาตั้งแต่สมัยสงครามโบราณครั้งนั้นซึ่งสงครามโบราณครั้งนั้นเองก็เป็นครั้งแรกในการใช้งานในวงกว้างสสารแบ็กสโตนนั้นมีอยู่2ขั้วมันนั้นสามารถจะแบ่งการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตวิญญาณกับอีกด้านนึงได้นอกจากนี้นั้นยังสามารถถ่ายโอนพลังงานจากอวกาศได้อีกด้วยและว่ากันว่าเสาโอเบลิกรูปร่างประหลาดที่ถูกค้นพบโดยจักรวรรดิมนุษย์บนดาวคานนั้นเป็นอุปกรณ์แบ็กสโตนที่หลงเหลือมาจากสงครามวอร์อินเฮเว่นและได้มีข้อสันนิษฐานว่าเสาโอเบลิกเหล่านี้นั้นใช้พลังงานของเนครอนในการฝังภูเขาไว้อยู่ด้านใต้เพื่อที่จะรักษาพลังงานเอาไว้และยังมีข่าวลืออีกว่าป้อมปราการแบ็กสโตนที่เป็นผลงานการสร้างของเทพช่างฝีมือชาวเอลดาอย่างวาวนั้นตำนานเล่าว่าสมบัติโบราณเหล่านี้นั้นสามารถสร้างรอยแยกขนาดใหญ่ในมิติวาร์ปได้ซึ่งครั้งหนึ่งมันนั้นเคยเป็นอาวุธที่ชาวเอลดานั้นใช้งานมันในการต่อสู้กับเหล่าเทพดวงดาวในขณะที่สงครามวอร์อินเฮเว่นก็ยังลุกลามต่อไปสถานการณ์อื่นนั้นก็ได้เกิดขึ้นสงครามที่ยืดเยื้อเหล่านี้พลังงานจากมิติวาร์ปจะได้มีการใช้งานมากยิ่งขึ้นเหล่าสิ่งมีชีวิตนั้นได้เกิดทุกทรมานจากความตายความเศร้าความรุนแรงจากการทำลายล้างส่งผลกระทบไปส่วนลึกของทะเลแห่งจิตวิญญาณจะได้ทำการปลุกคลื่นลูกใหญ่ในมิติวาร์ปขึ้นมาซึ่งในคลื่นอันรุนแรงนี้จิตวิญญาณนับไม่ถ้วนและอารมณ์เชิงลบได้ก่อเกิดเป็นเอนติตี้แห่งมิติวาร์ปเป็นครั้งแรกสิ่งเหล่านี้นั้นคนรุ่นหลังนั้นจะได้รู้จักในชื่อปีศาจจากมิติวาร์ปและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทะเลแห่งวิญญาณหรือวาร์ปนั้นก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่อันตรายได้มีเอนติตี้จากมิติวาร์ปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ภายในมันนั้นได้ทำการมองทะลุผ่านม่านความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาพยายามเข้าสู่จักรวาลทางกายภาพทำการจับวิญญาณของมนุษย์ซึ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเอ็นสลาเวอร์ก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยร่างกายของพวกมันนั้นเป็นทรงกลมมันนั้นสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้สิ่งมีชีวิตนี้จะถูกจำกัดอยู่ไว้ในเพียงแต่มิติวาร์ปเท่านั้นแต่มันนั้นสามารถดึงดูดดวงวิญญาณของเหล่ามนุษย์ได้ผ่านทางกระแสจิตและเสื่อหลังจากที่มันได้ทำการดูดร่างของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนั้นมันก็จะทำการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตนี้ให้กลายเป็นจิตวิญญาณที่บิดเบี้ยวก่อนที่จะส่งกลับไปยังจักรวาลแห่งความเป็นจริงเพื่อเป็นช่องทางและเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกมันและจะทำการให้พวกมันนั้นสะสมธาตุมากยิ่งขึ้นดาวได้สรุปก็คือว่าถึงแม้บรรดาเผ่าพันธุ์ที่มีพลังจิตนั้นจะสามารถเติบโตได้ก็ตามและสามารถต่อสู้กับกองทัพอันเดดเนครอนได้แต่ก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้อยู่ดีในขณะที่เนครอนกับสถานนั้นค่อยๆเชี่ยวชาญในด้านการปราบปรามพลังงานจากมิติวาร์ปเนื่องจากการต่อสู้เป็นเวลายาวนานก็กำลังของโอวันนั้นในที่สุดนั้นก็นำไปสู่การทำลายล้างหลังจากสงครามครั้งนี้เองเผ่าพันธุ์โอวันนั้นไม่สามารถมองเห็นกาแล็กซีได้อีกต่อไปพวกเขานั้นอาจสูญพันธุ์ไปหมดแล้วหรือบางทีพวกเขานั้นก็อาจจะหลบหนีไปนอกกาแล็กซีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ความจริงเหล่าเทพดาราผู้เย่อหยิ่งนั้นรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่เหล่ากองทัพเนครของเขานั้นสามารถเอาชนะกองทัพโอวันได้แต่ในทันใดนั้นเองภายใต้การนำของไทอาซาเล็กนั้นการโจมตีอันน่าประหลาดใจนั้นก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เหล่าไทอาสนั้นเข้าใจมานานแล้วว่าเทพดวงดาวนั้นตั้งใจที่จะมาหลอกและจากเปลี่ยนแปลงร่างกายเสร็จไทอาสนั้นก็กำลังรอโอกาสนี้อยู่รอเวลาที่เหล่าเทพดวงดาวเหล่านี้แสดงความอ่อนแอออกมาและตอนนี้ซาเล็กเองก็ได้เพิ่งสัมผัสการต่อสู้อันโหดร้ายใน War in Heaven หรือแม้กระทั่งเหล่าเทพดวงดาวเองก็ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในสงครามแม้ว่าเหล่าเนครไทยนั้นจะได้ถูกทำลายไปนานแล้วแต่เนครนั้นก็ได้ผุดขึ้นมาจากเท่าฐานของพวกเขากุมโชคชะตาเอาไว้ในมือของตนเองอีกครั้งหนึ่งและเป้าหมายของพวกเขาก็คือการปราบปรามเหล่าเทพดวงดาวเหล่านี้ให้พ้นจากกฎแห่งจักรวาลทางกายภาพซาเล็กนั้นได้ทิ้งตัวเองให้แก่เนครไทยโดยที่ไม่มีสิ่งใดต้องขัดข้องเขานั้นได้ใช้พลังงานทั้งหมดของเหล่าอันเดดที่เขาครอบครองมาทำการต่อสู้กับเหล่าเทพดวงดาวซึ่งหลังจากที่เทพดวงดาวผ่านการต่อสู้กับเหล่าอันเดดที่เป็นทาสของตัวเองแล้วนั้นพวกเขานั้นก็ได้ประสบการสูญเสียครั้งใหญ่ผู้สิทธานั้นได้พ่ายแพ้แก่คนรับใช้ของตัวเองและเนื่องจากเทพดวงดาวเหล่านี้ก็มีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจักรวาลทางกายภาพดังนั้นเหล่าเทพดวงดาวเหล่านี้จึงฆ่ายากออกมากๆแต่ถ้าหากว่าจะฆ่าจริงๆแล้วก็หนทางที่จะสามารถฆ่าเหล่าเทพดวงดาวเหล่านี้ได้ก็มีอยู่จริง
แต่เนคอนที่เปราะบางในปัจจุบันนั้นไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายนั้นไหวเพราะว่าถ้าหากทำการสังหารเทพดวงดาวไปแล้วเหล่าเทพดวงดาวนี้ก็จะร่ายคำสาปที่จะเป็นผลต่อสิ่งมีชีวิตเนคอนรุ่นถัดไปถึงแม้ว่ามันนั้นจะเป็นความยากเอาแบบมากถึงแม้ว่ามันนั้นจะยากเอามากๆแต่พวกเขานั้นก็ยังไม่ละความพยายามที่จะทำการสังหารเทพเจ้าเนคอนนั้นใช้เทคโนโลยีอันทรงพลังของพวกเขาทำการแบ่งแยกเทพดวงดาวออกเป็นชิ้นๆนับพันและทำการผูกมัดพวกมันไว้ในทุกส่วนของช่องว่างหลายมิติทำการฝังพวกเขาในรูปแบบเขาวงกตทำการฝังพวกเขาไว้ในวงกตแห่งลูกบาศก์เพื่อที่จะให้เหล่าเทพดวงดาวเหล่านี้นั้นกลายเป็นอาวุธและแหล่งพลังงานของพวกเขาเองซึ่งภายหลังต่อมาโครงสร้างขนาดใหญ่ของเนคอนและแกนเทคโนโลยีโบราณมากมายพวกมันนั้นมันจะทำงานเป็นพิเศษโดยมีเหล่าเทพดวงดาวนั้นเป็นแกนพลังงานและสิ่งนี้เองก็จะเป็นเครื่องยับยั้งความสุขของเหล่าเทพดวงดาวได้เช่นกันไม่ว่าเหล่าเทพดวงดาวเหล่านี้นั้นจะมีพลังงานอันไม่มีที่สุดแต่มันนั้นก็เป็นอันตรายมากเมื่อเทพดวงดาวเหล่านี้ได้ถูกบดขยี้จิตสำนึกดั้งเดิมของพวกเขานั้นได้ถูกเหล่าเนคอนลิดหลอนเทพดวงดาวนั้นได้ถูกแบ่งเป็นชิ้นๆเป็นการยากที่จะสมานตัวเองแต่ในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ยังไม่ลืมความเกลียดชังต่อเหล่าเนครอนในขณะเดียวกันชิ้นส่วนเทพดวงดาวเหล่านี้นั้นจะค้นหากันโดยสัญชาตญาณชิ้นส่วนอื่นๆจากเหล่าเทพดวงดาวองค์เดียวกันนั้นจะถูกล้อมรวมเข้าด้วยกันดังนั้นเหล่าเนครถ้าหากจำเป็นที่ต้องสร้างเทคโนโลยีจากเทพดวงดาวขั้นสูงสุดนั้นจะเป็นที่ต้องรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหลายเข้าด้วยกันแล้วมันนั้นก็จะกลายเป็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่สามารถบิดเบือนกฎฟิสิกส์ได้แต่ในขณะเดียวกันเนครอนเองก็ตระหนักรู้ในทันทีว่าพวกเขานั้นเพียงพอแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำให้เทพดวงดาวหลุดจากการควบคุมนั้นผลลัพธ์นั้นก็คือหายนะในกาแล็กซี่แห่งศตวรรษที่40นั้นในกาแล็กซี่แห่งศตวรรษที่40นั้นชิ้นส่วนเทพดวงดาวจำนวนมากนั้นไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปพวกมันได้หลุดออกมาหลบหนีไปยังความว่างเปล่าอันหนาวเย็นและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหล่าเทพดวงดาวนั้นกำลังวางแผนแก้แค้นเนครอนอย่างไรเสียก็ตามเมื่อสิ้นสุดสงครามวอร์อินเฮเวนเนครอนนั้นสามารถเอาชนะเหล่าโอวันและทำลายเหล่าเทพดวงดาวที่ทำการหลอกลวงตัวเองในช่วงเวลานี้เองพวกเขานั้นก็กลายเป็นเหมือนกับเจ้าจักรวาลในช่วงเวลาสั้นๆแต่ในขณะเดียวกันเหล่าไทอัสนั้นก็ได้เข้าใจว่าในยุคสมัยหน้านั้นจะไม่ใช่ยุคสมัยของพวกเขาเนครอนนั้นทำการต่อสู้เพื่อโค่นล้มสิทธานแล้วประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ได้เนื่องจากอิทธิพลจากสงครามวอร์อินเฮเวนขึ้นในมิติวาร์นั้นยังคงปั่นป่วนและในขณะนี้เองซีมิทีวีที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าโอวันเช่นชนเผ่าเอลดานั้นก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆอาศัยพอสวรรค์ด้านจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมสามารถฟื้นตัวและสามารถสืบทอดเจตนาลมของโอวันได้ดังนั้นล่ะก็ดาวไทอาร์สนั้นจึงทำการเลือกให้เนคอนนั้นหลับไหลรอจนกว่าดวงดาวนั้นจะมอดไหม้รอจนกว่าเหล่าเอลดานั้นจะได้สูญพันธุ์ไปเองรอจนกว่าศัตรูของพวกเขานั้นจะกลายเป็นหลุมศพและเหล่าเนครอนนั้นก็จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจะทำการทวงกาแล็กซี่ของตัวเองกลับคืนมาหลังจากที่ได้ทำการออกคำสั่งแล้วเนครอนนั้นได้ทำลายเมืองของตัวเองทั้งหมดพวกเขานั้นได้ถูกแปลสภาพให้กลายเป็นโครงสร้างสุสานขนาดใหญ่ซึ่งสุสานเหล่านี้นั้นได้ถูกดำเนินการโดยคนงานเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งได้เป็นผู้รับผิดชอบในการพาเหล่าเนครอนนั้นหลับและจัดให้มีการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆบวกกับเทคโนโลยีข้ามมิติชั้นสูงเพื่อปรับสภาพเวลาวัสดุต้องห้ามแบ็กสโตนและอื่นๆอีกมากมายพวกเขานั้นยังมีระบบตรวจจับและการตอบโต้ตนเองอย่างนับไม่ถ้วนสุสานนี้ถูกฝังไว้ใต้ดินมานานหลายศตวรรษดาวข้อเหล่านี้นั้นได้ถูกเลือกให้กลายเป็นโลกแห่งสุสานซึ่งดวงดาวเหล่านี้นั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั้นได้ถูกจัดการไปหมดแล้วซึ่งดวงดาวเหล่านี้นั้นได้ถูกจัดฉากโดยเหล่าเนครอนให้กลายเป็นเหมือนกับดาวเคราะห์ไร้ชีวิตเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้มีวัสดุของแบ็กสโตนทำให้พวกเขานั้นปลอดภัยจากการแทรกแซงจากมิติวาร์ปในอนาคตพวกเขาได้ทำการเลือกสถานที่ที่จะเป็นสุสานซึ่งมันนั้นก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่มีแร่โลหะจำนวนมากนี่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามในอนาคตซึ่งสุสานเหล่านี้นั้นเรามนุษย์ที่อ่อนแอรุ่นถัดไปนั้นไม่สามารถตรวจจับได้เลยแม้ว่าโลกแห่งสุสานบางแห่งนั้นจะถูกแทนที่ด้วยเผ่าพันธุ์ที่ตามมาในภายหลังได้มีการขุดโครงสร้างทางธรณีวิทยาซึ่งด้วยข้อสรุปของเนคอนที่ซ่อนอยู่ภายนอกแต่สิ่งของเหล่านี้นั้นก็จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริงมีเพียงเหล่าเนคอนเท่านั้นที่สามารถใช้งานมันได้และเมื่อสุสานเหล่านี้นั้นได้การสัมผัสกับพื้นดินเบื้องบนอีกครั้งนึงมันน่าจะอาศัยเทคโนโลยีอันยอดเยี่ยมอาศัยราชวงศ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทำการดำเนินการอย่างช้าๆในโลกสุสานเหล่านี้มันนั่นถือเป็นชะตากรรมสุสานที่ถูกกำหนดโดยเหล่าไทอาร์สเพื่อที่จะให้คนของเขานั้นทำการตื่นขึ้นจากการหลับไหลตลอด60ล้านปีทำเตรียมพร้อมสำหรับสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่และให้ราชวงศ์นั้นกลับมารุ่งโรจน์เหมือนในอดีตเหตุการณ์นี้เรียกอย่างหนึ่งว่าการนอนหลับชั่วนิรันดร์เมื่อเนครอนเข้าสู่สุสานและหลับไหลซาเล็กนั้นได้ทำการทำลายชีวิตของเขาเองตั้งแต่ทำการเปลี่ยนร่างโดยเขานั้นได้ทำข้อตกลงที่เขานั้นสามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้ตามต้องการหลังจากที่เขานั้นได้จัดแผนงานให้แก่คนของเขาเสร็จแล้วเขานั้นก็ได้ขับยานอวกาศออกนอกกาแล็กซีมุ่งไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันไม่มีที่สิ้นสุดไทอาร์สนั้นหวังเสมอว่าจะให้คนของเขานั้นได้รับร่างกายและจิตวิญญาณกลับมาและเขานั้นมีความหลงใหลอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบย้อนกลับตำนานเล่าว่าไทอาร์สนั้นได้ท่องไปในทะเลแห่งดวงดาวเพื่อจะค้นหาวิธีการทำให้ร่างกายนั้นย้อนกลับเวลาผ่านไปอย่างช้าๆเผ่าพันธุ์และอารยธรรมนับไม่ถ้วนนั้นได้ปรากฏขึ้นและสูญหายในสายตาของเนครอนนั้นเป็นนิรันดร์ที่มีชีวิตเหล่านี้มาแล้วก็จากไปแต่บางทีก็สามารถครอบครองกาแล็กซีได้ในชั่วขณะหนึ่งแต่การปกครองของพวกเขานั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้ไฟในจักรวาลที่หายวับไปมีเพียงเนครอนผู้อยู่เหนือชีวิตและความตายเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายแต่สิ่งที่แม้แต่เทพยุคโบราณเหล่านี้ไม่คาดคิดก็คือว่าแม้ว่าจะผ่านไป60ล้านปีก็ตามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากสงครามวอร์อินเฮเวนนั้นก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งได้
แล้วในทางกลับกันมันนั้นยิ่งแย่ลงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากเผ่าพันธุ์ใหม่มากมายเกิดขึ้นในกาแล็กซี่เกินกว่าความคาดหมายแรกของเนครอนและเมื่อเทียบกับอดีตอันไกลโพ้นแล้วคลื่นพลังจากมิติวามนั้นถือว่าแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้อ่อนแอลงแต่อย่างใดและภัยคุกคามจากนอกกาแล็กซี่นั้นก็กำลังอุบัติขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นเองโลกแห่งสุสานของเนครอนร่างกายจากกลและมีสตินั้นมันแข็งแกร่งน้อยกว่าที่พวกเขาจินตนาการเอาไว้มากในปีที่ยาวนานโลกแห่งสุสานหลายแห่งนั้นได้รับความเสียหายจากหายนะทางดาราศาสตร์ได้เกิดความเสียหายไม่มากก็น้อยคุณนางหลายคนแต่เดิมนั้นยังมีความตั้งใจที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ในขณะนี้พวกเขานั้นได้ขับเคลื่อนด้วยความบ้าคลั่งด้วยสมองกลที่เกิดสนิมเนครอนนั้นได้กลับมาอีกครั้งในอนาคตพวกเขานั้นจะต้องพบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายที่พวกเขานั้นไม่เคยพบเจอมาก่อนและเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นนั้นจะตระหนักได้เลยว่าพวกเขานั้นได้แตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนแล้วไทอาสเดินได้ทำลายข้อตกลงแห่งการควบคุมหลับเป็นเวลาตลอด60ล้านปีเพราะนั้นยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถคงความทรงจำและบุคลิกดั้งเดิมต่อไปได้และตอนนี้เหล่าเนครอนที่เปรียบเสมือนกับเจ้ากาแล็กซี่ในอดีตนั้นก็กำลังโหยหาที่จะครอบครองความรุ่งโรจน์ในกาแล็กซี่อย่างไรเสียก็ตามด้วยปัจจัยภายในและภายนอกอาณาจักรเนครอนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนั้นไม่มีต่อไปความฝันที่จะฟื้นคืนทางช้างเผือกนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงและพวกเขาก็สามารถตระหนักได้เลยว่าความจริงนั้นน่ะทางช่างเผื่อนั้นก็สามารถทำให้จิตใจของพวกเขานั้นนำไปสู่ความบิดเบือนและความบ้าคลั่งได้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ